ที่5นะครับในไมดีไฮชื่อว่ายอขอพุสุเมนนะครับเป็นการแก้เมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงแล้วทำการแก้โดยการย่อตัวแล้วต่อยไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้นะครับครับสำหรับแม่ไม้ที่6ตาเถนค้ำฟักนะครับเป็นการแก้การต่อยหมัดของคู่ต่อสู้โดยการค้ำด้วยท่อนแขนนะครับแล้วก็ชกไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้ครับแต่ไม้ที่7นะครับมอนยันหลักนะครับก็เป็นการการป้องกันการชกจากคู่ต่อสู้โดยการถีบบริเวณลำตัวคู่ต่อสู้นะครับครับแม่ไม้ที่8นะครับปักลูกทอยเป็นการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้โดยการใช้ศอกบริเวณหน้าแข้งหรือต้นขาคู่ต่อสู้ครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยที่5นะครับแม่ไม้ที่ให้ชื่อว่ายอขอพุสุเมนนะครับเป็นการแก้เมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงแล้วทำการแก้โดยการย่อตัวแล้วต่อยไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้นะครับครับสำหรับแม่ไม้ที่6ตาเถนค้ำฟักนะครับเป็นการแก้การต่อยหมัดของคู่ต่อสู้โดยการค้ำด้วยท่อนแขนนะครับแล้วก็ชกไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้ครับแต่ไม้ที่7นะครับมอนยันหลักนะครับก็เป็นการการป้องกันการชกจากคู่ต่อสู้โดยการถีบบริเวณลำตัวคู่ต่อสู้นะครับครับแม่ไม้ที่8นะครับปักลูกทอยเป็นการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้โดยการใช้ศอกบริเวณหน้าแข้งหรือต้นขาคู่ต่อสู้นะครับ